ขอบคุณพระเจ้านะครับการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการเริ่มต้นเส้นทางของชีวิตที่ติดตามพระองค์นะครับที่เราเรียกว่าทางของพระเจ้าซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับในหัวข้อฝึกตนในทางพระเจ้าซึ่งเป็นธีมหรือเป็นหัวข้อของคริสจักรในปีนี้ จากหนึ่งทิโมธีนะครับพระคัมพระเจ้าบทที่สี่ข้อที่8บอกว่าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้านเพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตให้เราอธิษฐานด้วยการอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูกิจเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อวยพร ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะฟังพระคาของพระเจ้าเพื่อให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ใกล้ชิดพระเจ้าเติบโตเข้มแข็งและเกิดผลที่ดีเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้แผนการน้าพระทัยพระองค์สําเร็จโดยผ่านชีวิตของพวกเราทุกคนที่นี่ทุกคนขออวยพรสําหรับผู้เชื่อใหม่ที่มาร่วมกับเราขอให้เขาได้รับการเสริมสร้างและการหนุนใจที่จะติดตามพระองค์ด้วยความเข้มแข็ง,ขงต่อไปอธิษฐานกับทูลในพระนามพระเยซูกิเจ,จ้าอาเมน การฝึกตนในทางของพระเจ้านะครับปัจจุบันนี้เราได้เห็นเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมของผู้สูงวัยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเ,เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปที่สวนลุมไปตามที่ต่างๆนะครับล้วก็มีฟิตเนสหลายที่หลายแห่งเกิดขึ้นมาก็คือผู้คนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพและการดูแลสุขภาพในด้านหนึ่งคือการออกกําลังกายการฝึกฝนตัวเราเองนะครับซึ่งทุกคนทั่วโลกก็ตระหนักว่า การออกกําลังกายเนี่เป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สําหรับร่างกายของมนุษย์เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทีออ่อายุมากแล้วนี่นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพื่อจะไม่เจ็บปว่วยและก็มีอายุที่ยืนยาวนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยอมรับว่าการฝึกทางกายหรือออกกําลังกายเป็นประโยชน์แน่นอน แต่พระคาของพระเจ้าบอกว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างหมายถึงว่าเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตที่อยู่ในร่างกายนี้ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าการฝึกตนในทางพระเจ้าเนี่ยมีประโยชน์ในทุกด้านนะครับในที่นี้บอกมีประโยชน์ในทุกด้านคือมีประโยชน์สําหรับชีวิตในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีประโยชน์สําหรับชีวิตของเราหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนะ <ises> ครับ เมื่อเราเชื่อพระเยซูเนี่ยเราทุกคนรอดเหมือนกันแต่การพัฒนาตัวเราเองให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเนี่ยในรายละเอียดของความรอดเนี่ยมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นการฝึกตัวเราเองนะครับในการเดินในทางของพระเจ้านั้นจะส่งผลต่อชีวิตหลังความตายเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับนี่คือพักคำของพระเจ้า การฝึกในทางของพระเจ้านั้นมีแต่ประโยชน์นะครับไม่มีโทษเลยมีแต่ประโยชน์ล้วนๆและก็ในพระคำพระเจ้าก็ยืนยันว่าที่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีพระสัญญามีพระสัญญาของพระเจ้าสําหรับคนที่เดินในทางพระเจ้าในขณะที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าก็สัญญาไว้ว่าจะเกิดผลดีเป็นประโยชน์อะไรบ้างและเมื่อจากโลกนี้ไปก็มีคําสัญญาว่าพระเจ้าทรงเตรียมอะไรไว้ให้กับคนที่ ฝึกฝนตนเองและเดินอยู่ในทางของพระเจ้าจนถึงที่สุดนะครับคนทุกวัยสามารถฝึกตนเองในทางของพระเจ้าได้นะครับโดยเฉพาะวัยที่ดีที่สุดในการฝึกตัวเองนะครับคือวัยเด็กนะครับวัยเด็กเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าการฝึกในทางของพระเจ้าจะทําให้เขาอย่างรากแห่งความเชื่อได้อย่างลึกซึ้งในจิตใจทําให้เขาสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างหนักแน่น และมั่นคงในการติดตามพระเจ้าสุภาษิตบทที่ 22: ข้อ6ก็ยืนยันนะครับในความจริงนีนะ้ว่าการฝึกเด็กนะครับในทางของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นพ่อแม่นะครับเราจะต้องร่วมมือกันที่จะฝึกลูกของเรา ให้เขาเดินในทางของพระเจ้าเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับความรอดของเขาและพระพรของพระเจ้าที่จะตกลงมาสู่ชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นวัยเด็กเป็นวัยที่เราควรจะฝึกฝนตนเองแล้ววัยหนุ่มสาวล่ะครับวัยหนุ่มสาวก็เช่นเดียวกันนะครับปัญญาจารย์บทที่12ข้อหนึ่งบอกว่าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตรสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาว ก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึงและปีที่ใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลยเรายอมรับว่าเส้นทางการเดินของเราในโลกนี้มันมีขึ้นมีลงนะครับมันมีเวลาที่เราสุขสบายมีเวลาที่เราต้องเผชิญกับความกดดันและการท้าทายถ้าเราฝึกตัวเราเองให้ดีเ <c oughs> มื่อเราเจอกับการท้าทายเมื่อเราเจอกับ วิกฤตที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในการติดตามพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ยังมีอนาคตที่ยาวไกลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวัยที่จะถูกล่อลวงและถูกทดลองได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะในโลกนี้มีระบบของโลกที่มาดึงคนออกจากทางของพระเจ้านะครับเราไม่ต้องรอจนกระทั่งเราเข้าวัยกลางคนหรือ เป็นผู้สูงวัยแล้วเราถึงจะมาฝึกฝนตัวเองในการเดินในทางของพระเจ้าผมเองเป็นพยานได้นะครับว่าได้ประโยชน์จริงๆในการฝึกตนเองในการเดินในทางของพระเจ้าเพราะผมเริ่มต้นเดินในทางของพระเจ้าเมื่ออายุ20หนุ่มพอดีเลยนะครับ20รับเชื่อพระเยซูยเจ้าตอนนี้อายุ68เดินในทางพระเจ้ามา48ปีนะครับขอยืนยันว่าทางพระเจ้านั้น มีประโยชน์จริงๆนะครับมีประโยชน์จริงๆสําหรับชีวิตของเราเป็นทางที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีประสบะการณ์และเดินกับพระองค์และไม่เคยเสียใจที่เลือกเดินในทางของพระเจ้าและเดินมาอย่างต่อเนื่องตลอดสี่สิบแปดปีไม่เคยเลิกเชื่อไม่เคยหันหลังให้กับพระเจ้าไม่เคยทิ้งพระเจ้าไปเลยนะครับยืนหยัดและเดินกับพระองค์สำหรับผู้ที่สูงวัยนะครับนะ บางคนก็มาเชื่อพระเจ้าตอนที่อายุมากแล้วนะผมได้ยินหลายคนที่มาเชื่อพระเจ้าตอนอายุนาาแล้วบอกแม่เสียดายอยากมาเชื่อพระเจ้าเร็วกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับถ้ารู้ว่าติดตามพระเจ้าดีแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะเกิดมาก็อยาก,อยากจะเชื่อพระเจ้าเลยแต่พอดีไม่มีใครมาประกาศหรือมีคนมาประกาศแล้วก็ไม่ได้สนใจรับใบปลิวมาแล้วก็ฉีกไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน แล้วก็เราก็มีาศาสนาอยู่แล้วเรามีความเชื่อเดิมอยู่แล้วเพราะเราไม่เอาหรอกนะแต่กว่าจะมาเชื่อพระเจ้าก็โอ้โหชีวิตก็ผ่านไปเยอะแล้วนะครับเสียดายโอกาสเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่ว่าอยากจะหนุนใจนะครับแม้เราจะเป็นผู้ที่อายุมากแล้วก็ตามนะก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะฝึกตัวเราเองในทางของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะใกล้เวลาที่เราจะเข้าสู่ความรอด ในแผ่นดินสวรรค์แล้วอขอบคุณพระเจ้านะครับทูตสวรรค์กําลังกวากมือเรียกนะครับที่เราจะได้ไปอยู่กับพระเูคริสต์เจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่13นะครับข้อ11ถึง14นะได้กล่าวอย่างนี้ว่านอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้ว เพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเริ่มเชื่อนั้นกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเม,มาไม้ไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทลิษยากันแต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูริตองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตันหา ของเนื้อหนังนี่กําลังพูดถึงคนที่เชื่อพระเจ้ามานานแล้วเวลาที่เราเริ่มเชื่อกับเวลาที่เรากําลังจะรอดเพื่อเข้าสู่แผนดินของพระเจ้าเวลาที่เรากําลังจะรอดนั้นมันก็ใกล้กว่าเวลาที่เราจะเชื่อข้อนี้นะครับตรงกับชีวิตผมเป๊ะเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ตรงนะครับเชื่อพระเจ้ามา48ปีก็คิดว่าอยู่ต่อไปเนี่ยคงจะอยู่ไม่ถึง48ปีแน่นอนเพราะฉะนั้น เวลาที่กําลังจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะก็ใกล้กว่าเวลาที่เราเริ่มเชื่อถ้าเป็นการวิ่งนะครับเป็นนักกีฬาก็แสดงว่าตอนนี้ใกล้จะเข้าเส้นชัยมากกว่าตอนจุดสตาร์ทแล้วเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่ดียิ่งวิ่งเข้าใกล้เส้นชัยต้องมีสมาธิจดจ่ออย่างมากทีเดียวนะครับถ้าเราล้มลงตอนที่เพิ่งเริ่มสตาร์ท ยังพอมีหวังลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งพยายามจะแซงเขาได้แต่ถ้าไปหกล้มใกล้เส้นชัยเนี่ยหมดหวังเลยนะครับหมดหวังลุกขึ้นมาเพื่อนๆน,นะครับเข้าเส้นชยัยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกตนเองในทางของพระเจ้า,าจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสำคัญและจำเป็นสำหรับคนทุกวัยนะครับเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นสำหรับคนคนนั้น ที่ประพฤติและปฏิบัติแล้วเรื่องนี้นะครับพี่น้องใครทําคนนั้นก็ได้เหมือนร่างกายนะครับคุณช่วยไปวิ่งแทนผมหน่อยได้ไหมออกกำลังและให้ผมแข็งแรงนะฮะเขาบอกว่าสุขภาพที่ดีไม่มีขายใครอยากได้ก็ต้องทำเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เข้มแข็งและการพัฒนาชีวิตในทางของพระเจ้าเราแต่ละคนต้องลงมือทํานะครับไปให้คนอื่นทําแทนไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็ เราจะต้องมีท่าทีที่สำคัญในจิตใจของเราที่เราจะฝึกตัวเราเองในทางของพระเจ้านะครับอันที่หนึ่งที่สำคัญมากนะครับเราต้องมีความเอาใจใส่และจดจอ่อการฝึกตัวเราเองในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่ได้ผลเลยถ้าเราไม่ได้เอาใจใส่และจดจ่อจริงๆนะครับ ถ้าเราไม่มีสมาธิเราปัวไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยการฝึกของเราก็จะไม่ได้ผลนะครับอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนคนนักเรียนนะครับถ้าไม่มีสมาธิไม่สนใจการสอนของครูนะครับมัวแต่วอกแวกสนใจเรื่องอื่นๆนะครับการเรียนเขาไม่ได้ผลนะครับเขาจะได้คะแนนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพระคําของพระเจ้าจึงได้กล่าวไว้นะครับหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ7บอกว่า อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเล่าเรื่องเล่าที่ไร้สาระนะครับมันมีอะไรหลายอย่างในโลกนี้ที่ดึงดูดความสนใจขโมยเวลาของเราไปและให้เราไปจดจ่อกับสิ่งต่างๆมากมายโดยไม่ได้จดจ่ออยู่ในการฝึกตนในทางของพระเจ้าคริสเตียนหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับเขาถูกล่อลวงไม่ถึงกับเลิกเชื่อพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้จดจ่อในการฝึก พัฒนาตนเองในการติดตามพระเจ้าทําให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระทําให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้เสริมสร้างและเป็นประโยชน์สําหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้บอกอไว้ถ้าเราจะพัฒนาตัวเองได้ผลจริงๆในทางของพระเจ้าเนี่ยเราต้องจดจ่อนะครับเราต้องมีโฟกัสเราต้องออจริงจังนะครับ ในการที่จะสนใจพัฒนาตัวเราเองในแต่ละด้านนะครับในการติดตามพระเจ้าในสุภาษิตบทที่4ข้อ25ถึง27ก็ได้หนุนใจเราว่าให้ดวงตาของเจ้าเพ่งมองไปเบื้องหน้าให้การจ้องของเจ้าเนี่ยตรงไปข้างหน้าจงทำหนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคง อย่าเหไปข้างขวาหรือข้างซ้ายจงหันเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้ายเวลาของเราในโลกนี้มีไม่ไม่มากนักนะครับไม่กี่สิบปีนะบ,บางคนก็อาจจะเหลือแค่สิบปีบางคนอาจจะเหลือไม่ถึงสิบปีก็ได้บางคนอาจจะเหลือแค่ยี่สิบปีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่นี้เราควรจะจดจ่อแล้วก็พัฒนาตัวเราเองอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ พระเจ้ายังไม่เรียกเรากลับบ้านนะครับพระองค์ก็ยังให้โอกาสกับเราที่เราจะพัฒนาตัวเราเองในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิ oh. เราต้องมีการจดจอ่อนะเมื่อเวลาผ่านไปเ <BS> มื่อเราต้องจากโลกนี้ไปแล้ว <BS> มันไม่มีโอกาสอีกแล้วนะครับที่เราจะได้กลับมาแล้วก็มาดําเนินในโลกนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองในทางของพระเจ้านะครับผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นวันเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้เราก็จะจดจ่อนะครับ จดจ่อในการที่จะพัฒนาตัวเราเองนะครับประการที่สองที่สำคัญมากที่อยากจะเน้นในเรื่องท่าทีในจิตใจก็คือว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องการต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่เลิกล้มกลางคันมีความตั้งใจจริงในการติดตามพระเจ้าเชื่อพระเจ้าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การตั้งใจติดตามพระเจ้าไปจนถึงที่สุด ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรุ่นที่ผมเชื่อพระเจ้ามายี่ตอนอายุ20เมื่อ48ปีที่แล้วนะครับเ <c oughs> หลือในทุกวันนี้นะครับไม่รู้กี่คนนะครับนับนิ้วได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเลิกเชื่อพระเจ้าไปจะด้วยสายเหตุใดก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะไม่ได้ตามไปสัมภาษณ์นะแต่ว่าเขาหยุดเขาเลิกในการที่จะ เดินในทางของพระเจ้าต่อไปเพราะฉะนั้นาการที่เราจะฝึกตัวเราเองเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มุ่งมัน่นการฝึกนี้อาจจะลำบากบ้างถูกกดดันบ้างนะครับผมติดตามพระเจ้ามา48ปีนี่ถูกกดดันถูกเขาเรียกมีหลายอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เราไม่ได้สมหวังดังใจมีคำริฐานไม่น้อยที่ไม่ได้รับคำตอบนะอยากจะได้อย่างหนึ่งแต่มั่ก็เกิดอีกอย่างหนึ่งนะครับ มีบางอย่างเกิดขึ้นจนทุกวันนี้ยังไม่มีคําตอบว่าโรรองเจ้าขา่าคนนี้รักพระเจ้ามากทําไมเขาถึงตายเร็วโปรองเจ้าขา้าคนนี้มีปัญหามากทําไมไม่รับเข้าไปสักทีนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันมันมีหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่เราให้คําตอบไม่ได้นะครับแล้วก็เ,เราทําดีแล้วทําไมถึงโดนว่าเ,เราทําดีทําไมความดีนะั้นมันยังไม่กลับมาสักทีหนึ่งนะฮะไอคนนี้มันทำไม่ค่อยดีทําไมมันรู้สึกว่าสุขสบายเหลือเกิน ปิชชาชีวิตมันมีหลายหลายประการด้วยกันที่เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับความตั้งใจที่แน่วแน่แน,นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะไม่เลิกนะเราจะเดินหน้าต่อไปนะไม่ว่าจะมีความรู้สึกท้อใจบ้างสงสัยบ้างนะถูกกดดันบ้างเราก็จะเดินต่อไปเราต้องเอาชนะใจตัวเองนี่สาคัญนะครับพระเยซูก็บอกว่าถ้าผู้ใดใครจะตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะใจตัวเองนี่สําคัญมากนะครับถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองเราจะเลิกเราจะหยุดไม่เอาแล้วนะรู้สึกว่ามันยุ่งยากลําบากไม่ปัญหาแล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรา,เาตั้งความหวังใจไว้นะแล้วก็เราไม่เอาต่อไปดีกว่ามันก็เปรียบเหมือนการฝึกทางร่างกายนะครับการฝึกทางร่างกายมันจะมีบางวันที่เราตื่นมาแล้วก็ไม่อยากจะไปฝึกซ้อมเหมือนนักกีฬานะครับ นักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ต้องซ้อมนะครับถ้าจะเป็นนักกีฬาที่ดีนะต้องเอาชนะใจตัวเองต้องลุกขึ้นมาต้องเตรียมตัวแล้วก็ไปฝึกซ้อมอยู่เสมอนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นฟิตการฝึกในทางของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องเอาชนะตัวเองนะครับเพราะการฝึกในทางของพระเจ้าในด้านหนึ่งคือการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตที่มีวินัยนั้นเป็นชีวิตที่มีความเข้มแข็งนะครับ เป็นชีวิตที่เกิดผลและก็เกิดประโยชน์นะฮะโลกนี้ความสําเร็จของโลกนี้ไม่ได้เตรียมไว้สําหรับคนที่โลเลนะครับแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้มุ่งมั่นนะครับกรเหล่านี้ยากมากที่จะประสบความสําเร็จในทางของฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตเข้มแข็งและเกิดผลอย่างมั่นคงและก็อย่างต่อเนื่องไม่ได้ถ้าเราไม่ยืนหยัดในการติดตามพระเจ้าและฝึกฝนตัวเราเองอย่าง ต่อเนื่องนะครับเป็นเวลายาวนานไม่ใช่แค่2อสวันไม่ใช่แค่ข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้ก็อยากหนุนใจพวกเราให้เรามีความตั้งใจนะครับตั้งใจกี่เดือนตลอดปีเลยนะครับปีนี้ตลอดทั้งปีเราจะฝึกฝนตัวเราเองในทางพระเจ้านะครับให้เราคิดถึงผลตอบแทนที่จะได้รับทําไมคนถึง ฝึกซ้อมเลือเกินนะครับนักกีฬาจะไปแข่งอะไรจะไมมล่ะซ้อมเลือเกินบางทีซ้อมเป็นปีไปแข่งแค่5นาทีนะฮะแต่เขาซ้อมทั้งปีแล้วทำไมเขาลงทุนมากขนาดน,นั้นเขามีความคาดหวังรางวัลที่จะได้รับชัยชนะที่จะได้รับนะครับแล้วหลายคนทำไมฟิตเลือเกินออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอะไรเขาต้องการรางวัลที่จะได้รับคือสุขภาพที่แข็งแรงนะร,ร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยผลตอบแทน เป็นแรงจูงใจที่ทําให้หลายหคนพร้อมที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นในพระคัมภร์ข้าพเจ้าก็บอกว่าการฝึกตัวเองในทางพระเจ้านั้นก็มีรางวัลตอบแทนมีผลตอบแทนที่เราจะได้รับและก็มันคุ้มค่ากับการที่เราจะฝึกฝนตัวเราเองในทางของพระเจ้าและมันคุ้มค่ายิ่งกว่าการลงทุนฝึกทางฝ่ายร่างกายอีกนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ชั่วคราวขณะที่อยู่ในร่างกายเรือนดินนี้เท่านั้น แต่มันจะส่งผลประโยชน์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์เมื่อเราได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะครับเราจะเก็บเกี่ยวผลดีที่เราได้ปึกตัวเองขณะที่อยู่ในโลกนี้นะครับผมเชื่ออันนี้เป็นจุดยืนของผมนะครับจากการอ่านพระบ,บีอาจจะไม่มีอะไรที่ชัดเจนยืนยันแน่นอนเราทุกคนนี่จะรอดเหมือนกันแน่นอนนะครับเราจะไม่ท้องเข้าสู่การพิพากษา แต่เมื er de de ่อเรารอดเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยภาวะการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราเนี่ยจะไม่เท่ากันบางคนรอดแบบเด็กนะครับรอดแบบเด็กเรียกว่างี้นะครับเขาเชื่อพระเจ้ามานานอย่างเขาเชื่อมา40ปีแล้วแล้วทำไมเขารอดอย่างเด็กเพราะว่าเขาเป็นเท่าทารกนะคเขามีอายุคริสเตียนที่ยาวนานก็จริงแต่พัฒนาการฝ่ายวิญญาณจิตเขาเนี่ยมันน้อยมากมันเล็กนิดเดียว ทำไมครับเพราะว่าเขาถูกดึงไปสู่เรื่องอื่นตลอดเวลานะครับเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังในการติดตามพระเจ้านะครับเพราะแต่ละบางคนจะรอดนะครับแล้วก็เข้าสู่ความรอดในฝ่ายวิญญาณจิตก็คือเป็นวัยหนุ่มสาวเขาได้พัฒนาพ้นจากภาวะของเด็กแล้วและเข้าสู่วัยอีกวาระหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งในการพัฒนาชีวิตให้เหมือนกับพระเยซูกิ์เจ้าและติดตามพระองค์เพราะฉะนั้นเราแต่ละคนนะครับ มีโอกาสนะแล้วก็อย่าคิดว่าคนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนเชื่อพระเจ้ามานานเนี่ยจะมีภาวะการเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้ามาปีสองปีไม่แน่เสมอไปเพราะพระเยซูบอกว่าคนต้นจะเป็นคนปลายและคนปลายจะเป็นคนต้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราแต่ละคนนะครับต้องตั้งใจและมุ่งมั่นในการที่จะฝึกฝนตัวเราเองนะครับ ในการติดตามพระเจ้าผมได้ย้ำแล้วก็พูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับก็เทศนาที่นี่นะครับเมื่อ,อ,อไม่นานมานี้นะครับเมื่อปีที่แล้วหัวใจสําคัญในการฝึกฝนในทางของพระเจ้าอันหนึ่งนะครับคือความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นเรื่องที่สําคัญนะพระเจ้ามองดูที่จิตใจและท่าที ของเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจดูท่าทีในจิตใจของเราและเราต้องฝึกฝนตัวเราเองให้มีความยำเกรงพระเจ้านะครับการที่เราจะยำเกรงพระเจ้าได้เราต้องตระหนักว่าพระเจ้าเป็นใครพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนเล่นของเราแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์และทรงอนุภาพเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคำพระเจ้าใข้ครวญตรึกตรองในพระคำพระเจ้า และได้ตระหนักแล้วว่าพระองค์นั้นเป็น,ปนใครเป็นพระเจ้าได้ยิ่งใหญ่นะครับท่าทีที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราคือเราจะมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเราเพราะเราต้องเช็คตรวจสอบดูไม่มีใครที่จะรู้จักจิตใจของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับและก็พระเจ้าเช้า,ชาวันนี้เราก็ต้องตรวจสอบดูว่าท่าทีของเราต่อพระเจ้านั้นเรามีความยำเกรงพระองค์หรือไม่ ตรงน,นี้สำคัญมากนะครับบางคนก็ชอบต่อว่าพระเจ้านะครับอะไรเกิดขึ้นก็โทษพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับบางคนพระเจ้ากลายเป็นกระโถนท้องพโลงนะฮะของเขานะมีอะไรก็ลงที่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าอันนี้คือท่าทีที่ขาดความยำเกรงพระเจ้านะครับขาดความยำเกรงพระเจ้า เมื่อเราปลูกฝังท่าทีแห่งความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยรางวัลที่เราจะได้รับนะครับบอกว่าพันสัญญาของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าผมยกมาเป็นเพียงตัวอย่างนะครับบางประการสดุดีบทที่34ข้อ9ข้อ10บอกว่าบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์จงยำเกรงพระยาวเวเพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ขาดแคลนนี่คือพระสัญญานะครับพระเจ้าจะไม่ให้ท่านขาดสนนะท่านอาจจะไม่รวยแต่ท่านไม่จนแน่นะนะท่านจะไม่ขาดแคลนเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหวยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดีใดๆนะครับคนยำเกรงพระเจ้าชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยสิ่งดีตลอดเส้นทางเดินของท่านในโลกนี้นะครับขอบคุณพระเจ้า และสุภาษิตก็มีหลายตอนทีเดียวนะครับที่ได้สัญญาและบอกว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจแห่งความยำเกรงพระเจ้ามีท่าทีที่ยำเกรงนะครับสุภาษิตบทที่14ข้อที่26-27ผู้ที่ยำเกรงพระยาเวย่อมมีสวัสดิภาพสวัสดิภาพคืออะไรครับไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกจะปลอดภัยนะครับขึ้นเครื่องบินขึ้นรถเไป ขับรถนะครับไปรถไฟไปที่ต่างๆไปเมืองนอกไปต่างจังหวัดกลับมาจะปลอดภัยนะครับไปดีมาดีเขาเรียกว่าสวัสดิภาพนะครับจะมีความปลอดภัยในชีวิตของท่านนะครับแล้วก็ลูกหลานขเขาจะมีที่ลีภัยพระพรจะไปถึงลูกหลานด้วยนะครับจะมีที่พึ่งนะครับของพระเ,เจ้าจะเป็นที่ลีภัยของเขาความยำเกรงพระยาเวเป็นน้ําพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วง มรนาได้ขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตของท่านจะเป็นเหมือนกับสวนที่มีน้ํารดอยู่ตลอดเวลาทําให้สดชื่นแล้วก็มีพลังนะครับในการดําเนินชีวิตนี่คือคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับและบทที่15สุภาษิตเหมือนกันข้อ33บอกว่าความยำเกรงพระยาเวจะสอนให้เกิดปัญญาหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าชีวิตของท่านจะไม่อับจน ท่านจะมีทางออกเสมอในการดาเนินชีวิตนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อหนทางดูเหมือนว่าจะมืดมนพระเจ้าจะเปิดทางให้ท่านเดินไปท่านจะผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆเหล่านี้ไปได้เพราะอะไรครับเพราะท่านมีความยำเกรงพระเจ้าและความยำเกรงนั้นจะสอนให้ท่านเกิดสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าให้ท่านรู้ว่าท่านจะหาทางออกอย่างไร ท่านจะแก้ปัญหาได้ไดอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะทุกวันนี้เราอยู่ในชีวิตโลกสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหลือเกินบางทีเรางงไปหมดมึนไปหมดไม่รู้จะออกทางไหนนะครับถ้าเรายำเกรงพระเจ้ารักษาท่าทีที่ยำเกรงแสงสว่างของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของท่านคําตอบจากพระเจ้ามันจะมาสู่ท่านสติปัญญาและแนวทางพระเจ้าจะเปิดเผยสําแดงให้ท่านได้รู้นะครับ สุภาษิตบทที่19บข้อ23บอกว่าความยำเกรงพระยาเวนนำไปสู่ชีวิตผู้ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุขจะอยู่อย่างผาสุขนะครับเพราะบางคนก็ไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านผาสุขแต่ทุกตลอดเวลานะครับเพราะว่าในบ้านทะเลาะก,กันตลอดเวลาขโมยขึ้นบ้านมั่งอะไรจะไม่ได้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หมู่บ้านใดก็แล้วแต่ถ้าเรายำเกรงพระเจ้า บ้านเราก็จะผาสุกนะครับเราจะอยู่อย่างผาสุกจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาแผ่ผ่านนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าสําหรับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะครับได้อีกตอนหนึ่งจริงๆมีเยอะเลยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นประโยชน์ของความยำเกรงพระเจ้าบําเหน็จของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระยาเวคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตใครบ้างไม่ต้องการนะครับ บำเหน็จรังวันนี้ความมั่งคัง่งเกียตรติและชีวิตนี่คือพระสัญญาของพระเจ้านะครับที่อาจารย์โปโลโบอกว่าเนี่ยทางของพระเจ้านะฝึกตัวในทางพระเจ้าเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากนะครับในปัจจุบันนี้นี่กําลังพูดถึงในปัจจุบันนี้นะครับที่เราเ,เดินในทางของพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้าแล้วฝึกตัวเองอีกอันหนึ่งคืออะไรครับใจที่เชื่อฟังพระคาของพระเจ้านะครับด้วยความถ่อมใจ อันนี้จะเป็นคู่กันไปนะครับเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเนี่ยเราจะเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าแล้วก็มีพันธญญาเยอะอีกเหมือนกันนะครับไม่มีเวลามากพอจะขอยกมาเพียงตอนเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆมันมีหลายสิบตอนทีเดียวนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7นะข้อที่ 12- บนะครับถึง15ห ได้บันทึกไว้อย่างนี้นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่12 15และเพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้โดยรักษาและทำตามพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธทัญญาและความรักมั่นคงกับท่านซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านพระองค์จะทรงรักท่านจะทรงอวยพรท่านจะทรงทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งคันของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านข้าวเล่าอังุนใหม่และน้ามันของท่านทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับพระพรเหนือชนทุกชาติจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านหรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วยและพระยาเวจะทรงเอาความเจ็บไข้ไปจากพวกท่าน และจะไม่ทรงให้โรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านรู้จักนั้นเกิดกับท่านแต่จะทรงเกิดกับผู้ที่เกลรดชังท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยในพระคำพระเจ้าบอกพันสัญญาของพระเจ้าคือว่าให้เราห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่ดีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแห่งพันสัญญาของพระเจ้าในการที่เราเติดตามพระเจ้านะครับแล้วก็เชื่อฟัง แล้วฝึกฝนตัวเราเองการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นการฝึกตัวเราเองนะครับในทางของพระเจ้าปัญหาของคริสเตียนหลายหลายครั้งรวมทั้งปัญหาของมนุษย์ด้วยนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ในสวนเอเดนแล้วนะครับคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยความตายเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับเราต้องฝึกตัวเราเองด้วยท่าทีแห่งการ เชื่อฟังในพระคำพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเราอาจจะไม่เข้าใจผมยอมรับเลยนะครับว่ามีหลายอย่างจนวันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ผมก็ต้องถ่อมใจและเชื่อฟังนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางครั้งเราคิดตามเหตุผลในสายตาของเราเราคิดว่าทางนี้น่าจะดีกว่าที่พระเจ้าบอกนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนตัวเองว่า ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพระเจ้าไม่มีใครเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนเท่ากับพระเจ้าเราเห็นแค่นี้เรารู้เพียงแค่นี้แต่พระเจ้าเห็นหมดพระเจ้ารู้หมดเมื่อพระเจ้าบอกแบบนี้ให้เราเชื่อฟังให้เราเชื่อฟังแม้เราไม่เข้าใจให้เราเชื่อฟังและทําตามแล้วผลดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าเป็นพ่อที่รักเราและสิ่งที่ระรงบอกไว้ก็ล้วนแต่ต้องการให้เราได้รับผลดีจากการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นนี่คือ การฝึกตัวเราเองนะครับฝึกท่าทีในจิตใจของเราแล้วเราต้องฝึกทุกๆวันฝึกอยู่เสมอนะครับเพราะซาตานก็มาจะมาล่อลวงเราในหลายรูปแบบด้วยกันด้วยหลักปรัชญาด้วยเหตุผลจอมปลอมต่างๆของโลกนี้เพื่อจะมาโน้มน้าวเรานะครับให้เราเนี่ยกินผลไม้ที่ต้องห้ามนะครับคือดูแล้วมันน่ากินคิดแล้วมันก็ดีนะกินแล้วก็จะตาสว่างกินแล้วทําแล้วมันชีวิตของเรา จะรุ่งเรืองจะอะไรต่างเหล่านี้อย่าไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าหากว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ก็คือว่าไม่และถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ทําอย่างนี้ก็ให้เราทําอย่างนี้นะครับแล้วผลดีผลประโยชน์จะตกอยู่กับเรานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับเพราะเราจะเห็นเลยว่าการฝึกตัวเราเองในทางของพระเจ้าเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ในโลกนี้นะครับพระเจ้าจะไม่ให้เราล่มจมพระเจ้าจะไม่ให้เราตกอับนะครับหรือว่าชีวิตตกต่ําแต่พระเจ้าจะยกเราขึ้นพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับเมื่อเราเดินอยู่ในทางของโปรองเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีเป็นพระเจ้าที่ประเสริฐเราขอบคุณพระเจ้าเราได้ชิมแล้วเรารู้ว่าพระเจ้านั้นดีจริงๆโอเคไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นนะครับที่เราจะได้รับประโยชน์ตามพระสัญญาของพระเจ้า แต่ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับพระพรของพระเจ้าก็จะติดตามเรานะครับไปด้วยนะครับเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าและอย่าลืมว่าเมื่อเราได้รับผลประโยชน์จากแผ่นดินของพระเจ้าที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ชั่วนิดน,ดนดิรันด์นี่คือความต่างกันนะครับความร่ำรวยของเราในโลกนี้ที่เราได้เนี่ยมันก็จะอยู่เพียงไม่กี่ปีมันก็จะจบไปนะครับ แม้กระทั่งคิสเตียนก็เ,เอาความร่ำรวยไปไม่ได้นะครับแม้พระเจ้าจะอวยพรเราเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านกี่ล้านก็แล้วแต่พอเราตายก็จบนะครับเงินเหล่านั้นไม่ตามไปเลยนะเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่พอเราเสียชีวิตไปนะสิ่งล่านั้นก็จะไม่ตามเราไปนะแต่เมื่อเราฝึกฝนตัวเราเองในทางของพระเจ้านะครับเมื่อเราพัฒนาความเชื่อของเราในพระเจ้า และเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณจิตกับพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราตายจากร่างกายนี้ไปนี่ครับการพัฒนาในสิ่งเหล่านั้นจะตามเราไปจะตามเราไปนะครับแล้วก็ทําให้เราได้รับบําเหน็จรางวัลที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นี่คือหลักคิดของอาจารย์พโลนะครับอาจารย์พโลนี่ได้บอกเราไว้นะครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่14นะครับบอกว่าอย่างนี้ และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเปาโลเขาหวังผลตอบแทนในชีวิตหลังจากโลกนี้แล้วเปาโลบอกข้าพเจ้าไม่ได้เห็นแก่สิ่งที่มองเห็นอยู่เพราะสิ่งที่มองเห็นอยู่นั้นไม่ยั่งยืนแต่เห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งจะอยู่ดำรงนิรันด นะครับขอบคุณพระเจ้าแต่พระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่รอให้เราตายแล้วถึงรับพระพรนะครับขณะอยู่ในโลกนี้เราก็ได้รับพระพรแต่เมื่อเราฝึกตัวเองเมื่อเราจากโลกนี้ไปพระพรของพระเจ้าที่เตรียมไว้สําหรับเราในแผ่นดินสวรรค์นั้นมันก็มีมากมายทีเดียวนะครับให้กับเราทั้งหลายใน2องจิโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8เป็นคําพูดของเปาโล ก่อนที่เขาจะถูกตัดศรีรษะนะครับเพราะเขาประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าเขารู้ว่าอีกไม่กี่วันเขาจะเสียชีวิตเขาพูดไว้อย่างนี้นะคนที่บอกว่าบากบันมุ่งไปเพื่อจะได้รับรางวัลเนี่ยตอนท้ายของชีวิตพูดอย่างนี้เ,เดี๋ยวนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าถูกเทลงเหมือนดังเครื่องดื่มบูชาแล้ว และถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนนี่นะครับฝึกตัวเองเหมือนนักกีฬาไงครับฝึกตัวเองอยู่เสมอฟิตซ้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มุ่งมั่นบากบันนะครับจนกระทั่งครบถ้วนนะครับครบถ้วนหมายถึงอะไรครับหมายถึงที่สุดมุ่งไปจนถึงสุดท้ายของชีวิตอันนี้คือคุณสมบัติที่สำคัญนะครับ ที่เราจะต้องมีอยู่ในชีวิตของเราด้วยนะครับข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วเห็นมความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูแต่ต้องรักษาไว้ด้วยต้องรักษาไว้ด้วยบางคนเนี่ยไม่รักษาความเชื่อหล่นหายไปกลางทางนะครับเลิกเชื่อพระเจ้าไปน่าเสียดายอย่างมากแต่เปาโลนั้นเขาฝึกตัวเองอยู่เสมอในทางของพระเจ้า และเขาก็รักษาความเชื่อไว้จนถึงลมหายใจสุดท้ายในชีวิตของเขาและเขาก็บอกเลยนะครับว่าเพราะเขาได้ฝึกฝนตัวเองในทางของพระเจ้าจนถึงที่สุดจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยข้อแปดึงบอกว่าตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรม จะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นเห็นไหมครับเป็นรางวัลเปาโลมุ่งหวังที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับรับผลดีผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวท่านในการติดตามพระเจ้าในการรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าอย่างสัย์ซื่อนะครับหลายคนบอกก็ประมาณ20กว่าปีในชีวิตของจานเปาโลนะครับบางคนบอกถึง30ปีที่ท่านได้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าและรับใช้ พระองค์เนี่ยยังสัตย์ซื่อนะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายนะครับเปาโลก,ก็ได้พูดแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่จบดีนะครับจบดีในโลกนี้เพราะเขาจบเพื่อจะไปรับรางวัลน,นะครับที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้นะครับนั่นคือประโยชน์ที่จะได้รับนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะบอกว่าให้เรา,าจำไว้ว่ารางวัลคือมงกุฎแห่งชีวิตนะ,นะครับมันเป็น สัญ,ญลักษณ์หรือเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับแต่ในรายละเอียดนั้นอาจจะมีอีกมากมายทีเดียวนะครับในวิวรณ์บทที่22ข้อที่12พวกเราเชื่อพระเยซูในกำลังรอวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาแล้วพระเยซูได้ทรงจัดไว้ในวิวรณ์บทที่22นะครับข้อที่12พระองค์จัดอย่างนี้นะครับนี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนําบําเหน็จของเรามาด้วยไปไหมครับพระเยซูไม่ได้มาตัวเปล่านะครับพระองค์นําบําเหน็จของพระองค์มาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อตอบแทนตามการกระทําของแต่ละคนเมื่อเราฝึกฝนตนเองในทางของพระเจ้าเมื่อเรายืนหยัดอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเรารับใช้ปณิบัติพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในทางของพระองค์นะครับพระเยซูเตรียมบําเหน็จ ที่จะตอบแทนนะครับในการฝึกฝนตัวของเราเองในทางของพระเจ้านะครับมันมีรายละเอียดบางอย่างนะครับซึ่งออพอมีเวลานะครับผมจะอ่านให้เราได้ฟังนะครับอยู่ในวิวรณ์บทที่2และบทที่3ามในพูดถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคนที่ฝึกตนในทางของพระเจ้า ในวิวรณ์บทที่สองและสามนั้นไม่ได้พูดถึงคนที่ฝึกตนในทางของพระเจ้าแต่ฝึกพูดถึงคนที่มีชัยชนะแน่นอนพี่น้องครับถ้าเราฝึกตนในทางของพระเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้ชนะแน่นอนชนะโลกชนะซาตานชนะความบาปและในที่สุดก็จะชนะความตายเพราะเมื่อเราเดินในทางของพระเจ้าเราก็จะชนะเหมือนอย่างที่พระเยซูได้ชนะและพระคําพระเจ้าได้บอกเอาไว้ว่าพระพรบําเหน็จรางวัลที่เตรียมไว้ ให้กับผู้ที่ชนะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ยกมานะครับในวิบอรบทที่2ข้อ7ก็คือให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุกเกษมนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่จะได้รับแล้วก็เขาจะไม่พบความตายครั้งที่2เลยนะในข้อที่11แล้วก็ในบทเดียวกันนะครับข้อที่ 17บนะครับบอกว่าเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับไม่ใช่ทุกคนที่รับความรอดจะได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ชนะเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ฝึกฝนตนในทางของพระเจ้าและก็ติดตามพระองค์เจ้า อย่างต่อเนื่องและก็จริงจังนะครับแล้วก็ในบทเดียวกันนะครับข้อที่26นะครับคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุดรับใช้พระเจ้าจนถึงที่สุดนะเราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาและเขาจะปกครองดูแลคนทั้งหลายด้วยคาถาเหล็กเหมือนอย่างหม้อกระเบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสี่ยง เหมือนอย่างที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราแล้วและเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้กับเขาด้วยนี่คือบำเน็จรางวัลที่เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ชนะนะครับแล้วก็ในวิวณ์นะครับบทที่3ก็ยังพูดต่อไปนะครับว่าผู้ที่ชนะนี่นะครับก็จะสวมเสื้อสีขาวข้อ5นะครับบทที่3ข้อเราจะไม่ลบชื่อเขาจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรองชื่อของเขาเฉพาะพระพักพระบิดาของเราและตอนหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับแสดงว่าบางคนเนี่ยเข้าสวรรค์แล้วนะครับก็เข้าแบบเงียบๆแล้วก็เข้าไปนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นที่รับรองนะครับเป็นที่ชื่นชมนะฮะว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากรอท่านจะมานะฮะ อาจจะไม่ได้รับรองเราเพราะว่าตลอดเวลาเราเป็นคริสเตียนเราทําให้พระเจ้าหนักใจตลอดเวลานะฮะต้องมันลุ้นจนหืดขึ้นคอนะครับว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเพราะมันวุ่นวิตอยู่ตลอดเวลานะครับแต่คนที่ยืนหยัดกับพระเจ้าและติดตามพระเจ้าอย่างจรงิงจังเขาจะได้รับการรับรองเขาจะได้รับเกียรตินะฮะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ที่จะมอบให้กับเขานะครับราขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วก็คนที่มีชัยชนะนะ ในข้อที่12นะครับบทที่สบอกว่าอย่างนี้คนที่ชนะเราจะตั้งเขาให้เป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าของเราและเขาจะไม่ออกไปจากพระวิหารอีกเลยบนตัวเขาเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราและชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้าของเราเราจะจารึกนามใหม่ของเราด้วยนี่คือคนที่มีชัยชนะจะได้รับเกียรติอันนี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับในวิรอ์บทที่สข้อที่21คนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้าเพื่อจะให้เรามีแรงบันดาลใจแรงจูงใจและหนุนใจเราว่าการที่เราจะฝึกฝนตเองในทางของพระเจ้านั้น สิ่งที่เราจะได้รับตอบแทนจากพระเจ้านั้นมันคุ้มค่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนมันคุ้มค่ากับการลงแรงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับเปาโลบอกว่าคนของโลกนี้เขาลงทุนฝึกตัวเองอย่างหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะได้รับมงกุฎที่ร่วงโรยไปไม่นานนะครับหลายคนก็ฝึกเป็นเวลาหลายปีเพื่อจะได้แชมป์นะครับ ในกีฬาที่เขาแข่งขันและเขาได้เหรียญรางวัลมาประดับไว้เป็นเกียรติประวัติแต่ว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปทุกอย่างก็จบเปาโลบอกว่าแต่เราฝึกฝนตัวเราเองเพื่อรางวัลที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเพื่อมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยที่เราจะได้รับมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราได้หนุนใจตัวเราเองนะครับเราทุกคนมีโอกาสเหมือนกันนะครับ ที่จะฝึกฝนตัวเราเองขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้พระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับรางวัลเพราะองค์ไม่ปรารถนาะจะให้ใครรอดเหมือนรอดจากไฟรอดแบบตัวเปล่ารอดแบบไม่มีบําเหน็จรางวัลอะไรเลยนะครับรอดเพราะอาศัยความเชื่อในพระเยซูที่ได้สิ้นพระชนม์บนน้าแงเขนนั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าแต่พระเจ้าอยากให้เรารอดอย่างมีเกียรติมีสง่าราศรีนะครับรอดอย่างที่ เรามีผลตอบแทนที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะร,รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับท่านมันจะยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะได้รับในโลกนี้นะครับแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะครคุ้มค่าแน่นอนในการที่เราจะฝึกฝนตนเองในทางของพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าแล้วหลายคนก็ เคยร้อนลนนะครับแต่ตอนนี้ความร้อนความลนมันหายไปหมดนะฮะมันก็เย็นลงไปแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะปลุกตัวเราเองให้มีความกระตือร้นในการติดตามพระเจ้าโดยไม่ถดถอยไปในความเชื่อนะครับในการติดตามพระเจ้ามันอาจจะมีหลายอย่างที่มาทำมาพยายามขัดขวางเราแต่เราต้องเอาชนะและก้าวข้ามไปให้ได้นะครับผมจำเรื่องหนึ่งที่ นักเทศนะครับเขาเล่าให้ฟังจนทุกวันนี้ก็ยังจําได้นะครับเมื่อเขาเข้าไปเฝ้าพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็ชี้เข้เขาเห็นว่าเนี่ยมงกุฎมงกุฎนั้นทําด้วยทองคําพระเจ้าบอกว่าพระองค์เตรียมมงกุฎนี้ไว้เพื่อจะให้กับเขาในช่วงสามปีแรกของการเป็นคริสเตียนของเขาแสดงว่าตอนนั้นเขาร้อนหลดมากเขารักพระเจ้าเอาจริงเอาจังมาก หลังจากนั้นพระเจ้าก็ชี้ไปที่มงกุฎอ,อีกงานหนึ่งทําด้วยเงินแล้วพระเจ้าบอกมงกุฎนียจะเตรียมไว้ให้กับเจ้าในชีวิตการเป็นคริเสเตียนของเจ้านะตอนอ,อายุการเป็นคริเสเตียนประมาณห้าถึงสิปีนี่สุดท้ายพระเจ้าก็ชี้ไปที่มงกุฎอันสุดท้ายนี่แหละมงกุฎเราเตรียมให้กับเจ้าที่เราจะมอบให้เจ้าในตอนนี้ทําด้วยสังกสี มันสื่ออะไรในเรื่องนี้มันสื่อให้เรารู้ว่าเราต้องยืนหยัดเราต้องสัตซ์ซื่อนะครับแล้วก็ให้ไปถึงที่สุดของเราเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้ฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่พี่น้องครับนักกีฬาต่อให้เขาฝึกมามากขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเขาเลิกฝึกเขาเลิกซ้อม เขาเลิกเตรียมตัวสมมติเขาเขาจะแข่งเดือนธันวานะครับเขาฝึกมาตั้งแต่มกราจนถึงพฤศจิกาแล้วก็บอกเขาฝึกมามากแล้วเขาขี้เกียจฝึกแล้วนะครับวันตลอดธันวาเขาไม่ฝึกแล้วก็วไปแข่งขันในวันไอไอปลายธันวาเนี่ยพี่น้องคิดว่าเขาจะชนะไหมเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับรางวัลที่เราจะได้รับนับ้นมันยิ่งใหญ่และคุ้มค่าเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ปลุกตัวเราเองให้เรากระตือร้นให้เราตื่นตัวเราจะมุ่งไป ในปี2019นี้นะครับเป็นปีแห่งการฝึกตนในทางของพระเจ้าจึงอยากจะหนุนใจพวกเราให้ฝึกตนในทางของพระเจ้าทุกวันทุกวันในชีวิตของเราตลอด300กว่าวันที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้านี้นะครับที่เราจะเดินในทางของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างเอาจริงเอาจังนะครับโดยไม่วอกแวกนะครับแล้วก็ไม่ให้อะไรก็ตามมาดึงเราออกไปจากความจดจ่อของเรา ที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในเดือนนี้เรากําลังหนุนใจกระตุ้นให้พี่น้องเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าจัดเวลาแล้วก็อยู่กับพระคำพระเจ้าอธิษฐานและอ่านพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เริ่มตรงนี้นะครับเราจะฝึกตัวเราเองจัดเวลาอยู่กับพระคำของพระเจ้าให้ควรภาวนาพระคำพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานรับรู้พระเจ้าในทุกทางจะทําอะไรก็แล้วแต่บอกพระเจ้าทั้งหมดและขอ การทรงนำจากพระเจ้านี่คือการฝึกตัวเองนะครับในทางของพระเจ้าและเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายเรื่องที่เราจะฝึกตัวเ,เองเพราะการเดินในทางของพระเจ้ามีหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่พร้พรอมที่จะกระทําการดีในทุกๆด้านเพื่อจะถวายเพื่อเกียรติยศแด,ด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ